o วั o ดีครั y s อต e อ e ร y บท e ก e นเข h e t ู่ t e n e f House o Welcome t o n s m i t Channel yeah สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่1 0 n k f House of Toys yeah และนี่ก็คือ Sadie Toys EP ที่19นะครับผมแต่มันไม่ใช่ Sadie Toys เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรใหม่ๆมาเลยของ Sadie Toys นะ จริงๆแล้วก็มีแล้วแหละแต่ยังไม่ได้จัดมานะครับก็คือเจ้า Ironman m มารที่4รุ่นไฟ LED นะครับมาถึงที่ไทยแล้วผมรอรุ่น Mark 6อยู่ที่เป็น LED จะได้ส่งมาพร้อมกันแต่ตอนนี้ถ้าใครอยากได้เพจ f c e e o o o แซ d ดี้ท Thailand มีจำหน่ายแล้วนะสำหรับ Mark ที่4เดี๋ยวผมได้มา Mark 4กับ6แล้วค่อยมาทำคลิปรีวิวพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับผม รุ่นไฟ LED ราคาจะอยู่ที่850บาทนะก็ไปลองดูแล้วก็อัปเดตหน่อยตอนนี้พรีออเดอร์ไปของที่จะมาเล่นกับ z d Toys ตอนนี้มี Go Go Toys จำกันได้ไหมค่ายที่ผลิตหัวนะหัวสก็อเจอร์ที่สามารถเอามาเปลี่ยนเล่นกับโมเดล z d Toys สเกล1 1ต่อ10ได้ตอนนี้ปล่อยออกมาให้พรีออเดอร์กันถึง3รุ่น3แบบแบบนี้นะครับหก็คือหัวหน้าโทนี่ แต่เป็นหมวกมาร์ค42มาร์ค42ก็จะเป็นหูเหมเ่ียมนะจะใครตามมาก็จะจําได้แล้วก็หน้ากากเป็นแม่เหล็กเปิดได้เหมือนตอนมาร์ค2มาร์ค3เลยนะครับแต่เป็นหน้าโทนี่และเป็นหัวมาร์ค42แล้วก็เป็นหัวมาร์ค42เหมือนกันแต่เป็นหน้าเพปเปอร์พอตอ่าเป็นหน้าของเพปเปอร์พอตมาแล้วอันที่3มก็คือเป็นหน้าโทนี่แต่หมวกเป็น รอยดามจเป็นเวอร์ชั่นมาร์ค42ดาม a จ e นะครับก็มี3แบบที่เพจ Facebook s a ดี้ทอยส์ไทยแลนดก็เปิดพรีออเดอร์เหมือนกันแล้วหัวละ980บาทนะครับถ้าใครอยากได้รีบไปพรีออเดอร์ก่อนนะเดี๋ยวหมดอีกสั่งไม่ทันนะครับผมก็จัดหัวโทนนี่เป็นมาร์ค42ธรรมดานี่แหละเอามาเปลี่ยนกับเจ้าตัวนี้นะเพื่อรอมาร์ค42 LED ออกมาอีกอแต่หน้า p e p p e r p o t เนี่ยผมแอบดูแล้วมันไม่ค่อย เหมือนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้จัดแล้วก็มันเป็น42ด้วยถ้ามันเป็นหมวก49 rescue อันนี้ไม่แน่เอามาเปลี่ยนเออแล้วอัปเดตข่าวเรื่องแซดดี D ้ทอกันไปแล้วก็อัปเดตเรื่องกิจกรรมของเรากันหน่อยนะที่ช่อง DJ t e n s นส m i t ตอนนี้15,000กว่า Subscriber แล้วขอบคุณมากเลยที่ติดตามมานะครับนี่ EP ที่19แล้วนะกิจกรรมนี้เริ่มกันมาตั้งแต่ EP 1ผมย้อนกลับไปดูตอนนั้นเดือนมิถุนายน เดือน6ก็จะครึ่งปีแล้วนะกับกิจกรรมนี้นะก็เข้าใจตอนนี้นะซับยังไม่ถึงเป้า20,000ก็เป็นคนพูดคำไหนคำนั้นครับแจกแน่นอนก็รอใถึง20,000ซับกันอยู่นะถ้าเกิดใครที่ร่วมกิจกรรมแล้วยังรอลุ้นอยู่แจกแน่นอนนะเพอเพอเดี๋ยวมันจะมีมาร์ก50มา85ดมาตอนนั้น ก็สามารถเลือกได้เลยว่าอยากได้มาร์ไหนนะครับสมรางวัลแจกแน่นอนใครอยากร่วมกิจกรรมไปที่ Facebook DJ Tensmith erm แล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามกด Subscribe กดไว้เลยนะจะได้ร่วมรุนกิจกรรมรับโมเดลจาก s e t ดีทอยส์ไทยแลนด์ฟรีฟรีเอาละครับมาถึงคิวของพระเอกของเราในวันนี้แล้วนะตั้งอยู่ข้างๆนี้เลยก็คือคุณปูสแตนลีย์ yeah. อันนี้ได้มาหลายเดือนมากๆแล้วถ้าเกิดย้อนกลับไปดู ไม่รู้ตั้งแต่ EP เท่าไหร่ที่มันตั้งอยู่ข้างบนเนี่ยถ้าใครสังเกตได้แล้วก็ไม่เคยแกะออกมาเลยแต่ตั้งใจก็คือจัดมาเพื่อที่จะเอามาเล่นกับ s a t ตี Toys i เนี่ยแหละ Iron Man Project ของผมเนี่ยนะเฟสที่1เรียกว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วแหละนะครับก็เหลือยังไม่ได้แกะปูกออกมานะจะเอามานั่งเล่นโซฟากับโทนี่สตาร์กเอามายืนนู่นนั่นนี่แล้วก็เดี๋ยวจะลองดูด้วยว่าเอาหัวเปลี่ยน เอาปู่เราเนี่ยมาใส่ชุดเป็นไอรอนแมนของ z ซดีได้ไหมนะครับแต่อันเนี้ยมันคือของค่าย Hasbro นะที่เรารู้จักกันดีเลยที่เราเรียกกันว่า M.L.M.L. ML นะก็คือ m r v v l l l g g n n s Series นะครับผมตัวนี้ปกติตอนแรกที่ออกมาถ้าเกิดตามห้างตาม Shelf h a s b r o เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 1,300, 1,400, นส0 0อะไรประมาณนี้แล้วมันก็มีช่วงเซลล์ตอนหลัง พอตัวนี้ออกมาหลายปีแล้วแล้วก็เพิ่งมีเซลล์มาผมก็ได้มาตอนเซลนี่แหละเหลือ50%เลยเหลือ750อะไรประมาณนี้นะครับก็รีบจัดเลยตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่าถ้าใครอยากได้ปูสเตอรลี Stanley มาเล่นนะก็แนะนําเลยไซส์เนี้ยแต่มันเป็นสเกล1ต่อ12อย่างที่เรารู้กันดีนะของ Hasbro Marvel Legends s r r i s s แต่ก็เน้เหมือนกันแหละเหมือนพวกตัวโทนี่ที่เป็นค่าย HHF ค่ายสายฟ้าอะไรพวกนี้ก็ 1. 12ต่อเราก็เอามาเล่นกับแซดดี้ทอยได้เหมือนกันปู่ก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวมาลองดูครับว่าปู่ตัวนี้จะสวยขนาดไหนนะแล้วก็คิดถึงปู่สเตลีทุกครั้งเลยนะเวลาดูหนังตอนนี้มันไม่มีแล้วเพราะว่าปู่เสียไปแล้วนะเสียใจมากๆเหมือนกันเพราะว่าแกก็คือตำนานคนที่เขียนคอมมิกซูปเปอร์ฮีโร่ของ Marvel ที่ทำให้เราทุกวันนี้ชอบไนรอนแมนชอบสไปเดอร์แมนนั้นหนังทุกอย่างคอมิกการ์ตูนเกม ที่เป็นมา r เวลก็ต้องนี่แหละปู่ของเราเนี่ยแหละนะครับแล้วปกติเนี่ยแกก็จะโผล่ออกมานะในหนังเราจะเห็นเลยทุกครั้งที่ปู่โผล่ลออกมาผมจะแอบยิ้มทุกครั้งแบบดีใจที่เห็นแกแล้วมันก็สนุกมันก็ตลกซึ่งแกเข้ามาอยู่ในหนังด้วยแต่แกเสียไปแล้วตอนนี้ตั้งแต่เรื่องสุดท้ายล่าสุดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องอะไรที่แกออกมาให้เห็นแต่ตั้งแต่ Black w i d o w Series พวกชางฉีอีเทอร์เนอะไรพวกนี้ไม่มีปู่แล้ว <c oughs> คิดถึงเลยปู่อะ วันนี้ก็เลยแกะออกมาเจอกันหน่อยนะครับปู่สเตอลี่ตามไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงครับแกะกันเลยไม่เคยแกะเลยแล้วนี่ก็จะเป็นโมเดล ml ตัวแรกของผมเลยนะครับไม่เคยเก็บสะสม ml เลย Hasbro ผมจะมีมา v v l l l g g n n s s e r i e s เนี่ยจะเป็นพร็อพพวกหต่อหนึอย่างที่เคยรีวิวกันให้ดูอันนั้นมีเพียบก็จะเห็นเลยว่ามีพาร์ทมาให้2ชิ้น1อันนี้ก็เจ๋งเลย โลคับจันอเมริกานี่มีสายรัดใส่แขนเล่นได้แอบไม่ชอบตรงที่มีเหมือนเป็นายเซนสแตลลีอยู่แต่มันก็คือโมเดลของปู่อ่ะมันก็เป็นซิกเนเจอร์แกนะมันก็เจ่งดีแอบอยากได้โลเฉยๆเหมือนกันนะเดี๋ยวจะเอาโลมาลองใส่ถือกับไอรอนแมนดูด้วยว่าจะได้หรือเปล่านะครับพาร์ทอีกหนึ่งอย่างเลยที่ให้มาก็คืออันนี้เป็นกระเป๋าเหรอไม่ใช่นะครับมันเป็น บอร์ดเกมเชสนะเกมหมักรุกนะครับเปิดได้หรือเปล่าเดีย๋ยวดูที่กล่องสิไม่มีบอกทำไมจําได้ว่าเหมือนมันเคยเปิดออกได้เปิดไม่ได้นะครับอันนี้กลางออกไม่ได้ก็เป็นเหมือนกระเป๋าวางเป็นพร็อพได้ก็เดี๋ยวไปวางบนโต๊ะทำเป็นเหมือนว่าจะเล่นหมากรุกกับโทนี่อ่ะสองชิ้น แล้วคราวนี้ก็มาดูตัวโมเดลกันวัสดุอันนี้ก็คือเป็นพลาสติกแหละครับปกติเลยตามสไตล์นะของเล่นเ <c oughs> <c oughs> โอเคอ่ะเรียบร้อยนี่เลยปลูามาแล้วสแตนลีนะครับ มีเรื่องหนึ่งเลยของ ml เนี่ยที่ผมไม่เคยซื้อสมัยก่อนเนี่ยคือผมไม่ได้สะสมโมเดลด้วยแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยหน้าตาโมเดลของ ml ถ้าเกิดมันเป็นลักษณะคนหรือบางทีไม่คนด้วยนะเป็นการ์ตูนเป็นอะไรเงี้ยมันออกแปลกๆมันเป็นของเล่นนะ s a s o r o ชอบทำแบบนี้แต่เนี่ยเนี่ยสเตอร e y เนี่ยเหมือนเลยแล้วหลังๆเริ่มเปลี่ยนเริ่มพัฒนาปั้นออกมาเหมือนคนจริงมากขึ้นดีดูดีมากขึ้นเลยนะสำหรับ ml นะครับ เอาละเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวเราไปอินเสิร์ตกันให้ดูชัดๆว่าสวยไหมกระปู่สเตอลีตัวนี้มาดูที่รายละเอียดการลงสีแล้วก็งานปั้นออกมานะครับก็เรียกว่าสวยเลยนะ Hasbro ML ตัวนี้ที่หน้าผากก็มีรอยย่นมาลายเส้นผมก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่ได้ละเอียดมากแต่ชอบตรงหนวดของปู่มากเห็นปุ๊บก็หน้าเป็นปู่เลยนะแว่นก็มีใสๆเห็นดวงตาด้วย ตัวเสื้อผ้าก็โอเคมีรอยยงรอยยับมาทําให้ดูไม่แข็งไม่ทื่อเกินไปนะครับมาดูที่จุดขยับกันบ้างครับที่หัวก็สามารถหมุนได้เลย360องศาเป็นบอร์จอยนะครับที่แขนก็สามารถยกหมุนได้360กลางออกอาจจะไม่ได้สุดๆนะกับโมเดลตัวนี้แต่สามารถบิดไปบิดมาหมุนได้หลายจุดเลยข้อศอกก็พับขึ้นได้ มือหมุนได้แต่ถอดดึงเปลี่ยนออกแบบ Z d Toys ไม่ได้นะครับไม่ได้มีพาร์ทเปลี่ยนมาให้ด้วยแล้วก็ที่เอลสามารถหมุนได้360เลยยืดขึ้นยืดลงไม่ได้นะที่เอลขาสามารถยกกลางได้นะครับเตะขึ้น90องศา เข้าพับได้แล้วก็ที่เท้าสามารถบิดขึ้นลงได้นิดหน่อยครับสำหรับ ML โลที่ให้มาก็สามารถเอามาเสียบที่แขนเล่นแบบนี้ถือได้นะครับมือที่ข้างซ้ายก็แอบจับสายรัดของโลไว้ได้ด้วยคราวนี้เรามาลองดูจะถอดหัวปูออกได้เป็นบอจอยเนี่ยก็เป็นชุดเหมือนพวกค่ายที่ทำมาเลยนะจับมาเล่น2แบบก็คือ บอดี้โทนี่ไม่ใช่บอดี้โทนี่จริงๆเป็นบอดี้สูตรนะค่ายสายฟ้าสเกล1ต่อ12นะครับถ้าเทียบกับ ML เนี่ยเป๊ะเลยพอดีเลยเหมือนกันเลยนะครับก็กะเอามาคู่กันในแหละปู่กับโทนี่อย่างนี้นะครับอันนี้หัวค่ายปุ๊บพอออกมาได้เหมือนกันพวกนี้เป็นบอจอยนะแต่จอยมันอะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนี่แฮชโบก็มาใหญ่เลยของตัวที่มันจะเล็กหน่อย แต่ใส่ได้ก็ใช้พวกกาวน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ปั้นติดถ้าใครจะเล่นตอนนี้ก็ปู่ใส่สูตรรอเลย <c oughs> เออไม่เคยเห็นปู่แต่งตัวแบบนี้อะแปลกๆ <c oughs> ปกติสตา์ลีเขาจะแต่งตัวสบายๆนะโอเคคราวนี้ถ้าเกิดนี่เลยเอามาร์กเมาลองโอ้ oh. จอยของ จอยของ ZD ดีบอจอยมันใหญ่ยัดไม่เข้านะต่อให้เข้าไปก็แอบ,บจะดูแปลกๆหน่อยเพราะว่ามันเล็กหัวมันเล็กอะ่ะเออมันก็จะดูว่าตัวมันใหญ่เกินนะก็สเกลเพี้ยนๆอันนี้แอบ,บไม่ได้นะครับก็ปล่อยผ่านไปนะมาดูโลกกันเออ ใส่แขนไอรอนแมนได้ไหมเฮ้ยเข้าได้โอเคได้อยู่ได้อยู่ระดับหนึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนมือเป็นมือกลางตอนนี้มือมันกำอยู่แอบไม่เข้าแต่ก็ถือได้แบบนี้นี่เลยสเกลก็ได้อยู่ไม่น่าเกียดเลยกลายเป็นโลกกับตันอเมริกาถือถ้าจะให้เนียน ต้องรอมันมีออกมาแล้วของ ZD ตดีแต่เวอร์ชั่นกล่องใสนะครับที่เป็น Mark 46ก็คือภาค c i v i l War นะตอนที่โทนี่สู้กับแคปตันอเมริกานะแล้วก็ฉากดึงโล่แย่งโล่กันเอาโล่คืนตอนนั้นก็ใครอยากเซตฉากแบบนั้นต้องใช้ Mark 46มันถึงจะเข้ากับโล่กับปตันอเมริกาแล้วก็เอากัปตันอเมริกามายืนอีกตัวหนึ่งก็จะเท่มากนะครับมาคราวนี้ดูอีกอันหนึ่งก็คือที่ผมจะเอามาเล่นก็คือจะมีโซฟาสุดฮิตตัวนี้ นอกจาก Iron Man ภาคที่3ใช่ไหมครับแล้วผมก็ทำนะต้องมี Coffee Table โต๊ะเหมือนโต๊ะนั่งเล่นโต๊ะรับแขกอย่างหนึ่งชุดผมก็เอาอะคริลิกสีดำนี่แหละมาตักแล้วก็ทำเป็นโต๊ะแบบนี้ก็จะพอดีพดีนี่เลยกระเป๋ามักลุกวางเท่ๆใช่ไหมแล้วเราก็เอาโทนี่นั่งจะไขว่ห้างจะอะไรก็จัดท่าเล่นกันดูเลยนะครับนะตามหลักแล้วถ้าเกิดเป็นชุดมาร์ก42มันจะนั่งไขว่ห้าง แต่ตอนนี้ถ้าเกิดจะให้นั่งกับปู่ไม่สุภาพต้องนั่งเรียบร้อยหน่อยอย่างนี้อแล้วก็จับปู่นั่งอยู่ที่โซฟาอคุยกับปู่เป็นยังไงนะชีวิตจริงปู่เสียไปแล้วในหนังโทนี่ก็เสียไปแล้วก็ไปคุยกันบนสวรรค์แล้วกันนะครับ <laughs> นี่แบบนี้น่ารักน่ารักแล้วเราก็จะหาเอาโล่วางไว้ข้างๆก็ได้ <c oughs> อะไรแบบเนี้ยเนาะ ดูซิเออรวางพิงไว้ <c oughs> วางไว้บนโต๊ะก็ได้เออนี่ไงอย่างนี้อ่ะอะไรประมาณนี้เลยนะก็เท่ดีแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยไปวางอยู่กับตู้ชุดไอรอนแมนซ็ตดีตุ้ม สวยโอเคครับจบแล้วเรียบร้อย EP ที่19นะครับกระปูสแตลลี่นะใครอยากหาจัดมาเล่นนะเพิ่มเติมให้โปรเจกต์ให้ Iron Man Workshop อะไรก็แล้วแต่จินตนาการของเราให้มันใหญ่ขึ้น <c oughs> ก็ลองไปจัดมาดูได้นะน่าจะยังมีขายอยู่แหละนะครับไม่น่าจะหมดนะลองดูออ,อ,งออนไลน์ช้อปปี้ a าซาด้านะสำหรับปูสแตลลี่ตัวนี้นะครับเอาล่ะ EP ต่อไป EP ที่20แล้วนะ ตอนนี้เฟสหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วมีคนเริ่มถามเข้ามาหลายๆคนเหมือนกันว่าทั้งหมดเนี่ยอยากได้แบบนี้เลยเนี่ยจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ <c oughs> ผมก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันก็เลยปิดเฟสหนึ่งสวยๆ EP ที่20มาติดตามชมกันเดี๋ยวจะรวมให้ดูทั้งหมดเลยนวะว่าตั้งแต่ Iron Man m o d เ l l a l l o o Armor ฉากไดอารมาหัวนูนนั่นนี่แล้วเนี่ย อยากมีเต็มชุดแบบผมเลยเนี่ยทั้งหมดกี่บาทรอติดตามชม EP ีที่20ที่ช่อง DJ Ten Smith Ten c v e h o u u s o of Toys แล้วเจอกันครับ Peace